อธิจิตอธิศีลไปยังทำตามหน้าที่ของเมียแต่ไม่ได้มีจิตยินดีด้วยกับผัวเช่นเตรียมธนูให้ผัวไปล่าสัตว์เตรียมด้วยหน้าที่ของเมียจิตท่านว่างเห็นอย่างต่างกันไหมแต่ถ้าเราเป็นเมียของนายพรานทำธนูเสร็จแล้วก็ยิงตัวจิ๋งจิ๋งไว้กูนะเนี่ยโดนอย่างอันนี้เหมือนตำรวจนะดูนะสมมติเป็นตำรวจผมจับผู้ร้ายยาบ้าได้นะพอจับได้ปั๊บผมก็เอาปืนจ่อหัวเพราะต้องวิสามันถูกไหมระหว่างยิงคิดในใจครับคนอย่างมึงตายหาแผ่นดินนี้แม่งเบาขึ้นเยอะยิงตุ้มบวกหรือลบจิตอะลบแต่ถ้าก่อนยิงทำไมครับหายใจลึกๆกูโคตรซวยเลยหน้าที่ของกูไอ้เทคสินมันสั่งกูไอ้เทคสินทรัพย์มันสั่งกูเข้าใจยังเทคสินทรัพย์มันสั่งให้กูมายิงนะโทษทีนะกูจำเป็นว่ะอย่างนี้เบาลงไหมครับแต่ก็ผิดนะแต่ก็ผิดแต่ก็ยังผิดอยู่แต่ถ้าเจ๋งคือไงครับจ่อจับโจรได้ปืนจ่อมันแล้วก็บอกว่าไปเลิกเถอะแล้วยิงเฉียวๆหูมันปังเข้าใจยังแล้วก็วางก็ได้นี้ก็ได้ไม่ผิดต่อหน้าที่นะแต่ยิงไม่โดนเข้าใจไหม เรื่องวันนี้มันซับซ้อนมากนะมันอยู่ที่จิตเอาใหม่นะก่อนที่จะเบรกกินข้าวผมไม่อยากให้เราลงนรกนะสมมติพวกเราอ่านข่าวมิสเตอร์เทคสินทะเลาะกับมิสเตอร์สนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ นะเข้าใจยังแล้วจิตเรามีส่วนร่วมโว้ยแม่งต้องจิตเกิดไปยังเรียบร้อยอย่าเสือกรู้เฉยๆรู้ทำตามหน้าที่ใช่ยังถ้าจะประท้วงก็ประท้วงอย่างมีสติถ้าจะเสือกก็เสือกอย่างมีสติถ้าจะไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งอย่างมีสติใช่ยังผมไม่ได้ว่าอะไรนะทำอะไรก็ทำแค่นี้นี่แต่ผมเป็นคนกลางนะยุ่งพวกนี้ไม่ได้เล่าให้ฟังมันเอาใหม่อ่านข่าวผู้ร้ายฆ่าคนผู้ร้ายข่มขืนทำไงครับพอเจอผู้ร้ายข่มขืนเพื่อนผู้หญิงของบางคนนะพออ่านผู้ร้ายข่มขืนไอ้เลวถ้ากูอยู่แถวนั้นกูจะตบแม่งล้างน้ำเรียบร้อยเสือกด้วยยังจิตเกิดไว้ยังเขาฆ่ากันเขายิงเป้าประหารชีวิตกันนะลงข่าวหนังสือพิมพ์ยิงประหารชีวิตเราก็มีความยินดีในการตายของฆาตกรคนนั้นด้วยเราเจอข้อหาปานาร่วมด้วยเลยนะครับอย่าเสือกจิตเนี่ยอย่าเสือกพอรู้ปั๊บให้ทำไงครับรีบดูจิตก่อนเลยเขาจะประหารอะไรกัน เป็นไปตามวาระกรรมผู้หญิงที่เดินข่มขืนกับผู้ชายที่เดินข่มขืนมันเคยอะไรกันมาก่อนคู่นี้มันซัดกันมาตั้งนานแล้วแต่คนที่จะไปเสือกได้คือมึงอ่านเฉยๆอ่านเฉยๆไม่ต้องอินเข้าใจยังอ่านอย่าไปอินเคยเห็นไหมจับผู้ร้ายข่มขืนไม่ทำแผนทั้งหมู่บ้านตามตบกันใหญ่แล้วเข้าใจจิตเกิดกันทั้งตำบลเลยนะลงนรกกันเกลี้ยงเลยลงนรกกันทั้งหมู่บ้านเลยเย็นๆปล่อยตำรวจก็ทำตามแผนไปเดี๋ยวมันมีวิธีจัดการกันเองไอ้ผู้ร้ายข่มขืนนะเวลาเข้าคุกนะเขารับน้องต่างกับที่อื่นนะครับผู้ร้ายข่มขืนเวลาเข้าคุกนี่ถูกตืบหนักกว่าคนอื่นผู้ร้ายที่มันฆ่าคนมาอะไรในคุกก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีนะแต่ผู้ร้ายข่มขืนเข้าไปนะถูกทืบตั้งแต่ปากประตูจนทั้งถึงห้องนอนเลยตัวก็ทืบทุกวันเลยก็ถือว่าเป็นบุคคลน่ารังเกียจของในคุกผู้นี้ส่วนใหญ่จะตายในคุกหมดเนี่ยโดนซ้อมทุกวันตายไม่ต้องไปร่วมวงเขานะเข้าใจไหมไม่ต้องเสือกมันมีคนอื่นจัดการให้เราเรียบร้อยเข้าใจยังไม่ต้องยุ่งบางทีญาติเขายอมติดคุกตามเข้าไปเลยก็มีนะตามก็ไปเลยมีเขาจ่ายเงินผู้คุมยิงทิ้งกันในคุกก็มีผู้ข่มขืนเนี่ยตายในคุกเยอะไอ้ผมสอนเรื่องอะไรเนี่ยจิตเกิดจ้ะยาอินยาอินยาอินนะนะพยายามอย่าไปอินอย่าไปอินบทเดี๋ยวเราจะลองฝึกกันดูนะเดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงสิบห้านะโอเคนะตอนกินถามตัวเองว่าจิตอยากกินหรือกายอยากกินนะถ้าพบว่าจิตอยากกินมันอร่อยก็กินเยอะๆเข้าใจยัง ขอให้รู้อ่ะขอให้มีตัวรู้แค่นั้นพอสร้างตัวรู้ไว้